สวัสดีครับผมเลนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าอุชิโรเกรีนะครับหรือว่าแบ็คคิกที่เรารู้จักกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็วิธีการฝึกท่าอุชิโรเกรีนะครับหรือว่าท่าแบ็คคิกขั้นตอนแรกเลยเราก็ยืนการ์ดที่เราถนัดก่อนบางคนอาจจะยืนการ์ดนี้หรือว่าการ์ดนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะถนัดเตะซ้ายผมก็เลยจะยืนการ์ดนี้ก่อนโอเคทีนี้เราจะเอาขานี้ปัดมานิดนึงเพื่อให้เวลาหมุนปุ๊บตัวเราขาเราอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ท้องที่ท้องเขาพอดีนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับก็คือปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้พับขาขึ้นมาแล้วยืดออกไปทีบที่ตำแหน่งนะครับเราต้องฝึกความแม่นยำกับความเร็วนะครับวิธีทำให้มันเราเตะได้แม่นยำคืออะไรเวลาเราหมุนหันกลับไปมองให้เร็วก่อนแล้วยกลกขาขึ้นพร้อมทีบนะครับเพราะถ้าเราไม่มองเราจะเตะเบี้ยวได้ไปทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสายตาเราที่สำคัญมากกับเอวช่วงในการหมุนใช้การหมุนเตะนะครับจะลองทำเร็วๆให้ดูทีหนึ่งครับครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำเองที่บ้านนะครับว่าการฝึกซ้อมที่บ้านต้องฝึกยังไงแบบไม่มีหุ่นอะไรทั้งนั้นนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยยืนขาที่ถนัดก่อนเสร็จปุ๊บเท้าแรกสำคัญมากก็คือบิดมาให้ประมาณเลยเท้าหน้ามานิดเท้าหลังมานิดนึงนะครับบิดปุ๊บเสร็จปุ๊บหมุนเท้าหมุนเอวพร้อมกันให้เท้าเราชี้ไปทางนี้นะครับพร้อมกับเอวพร้อมถีบด้านหลังเสร็จปุ๊บหันไปมองถีบใช้ตรงเท้ากระแทกเข้าท้องนะครับหรือไม่เราจะถ้าตัวอ่อนหน่อยก็เตะที่หัวได้เหมือนกันนะครับก็คือแต่ถ้าบางคนถนัดยืนการ์ดนี้แต่ว่าถนัดเตะขาซ้ายก็มีส่วนเหมือนกันก็คือแรกเลยก้าวข้ามมาเลยนะครับก็พร้อมบิดเอวแล้วก็ถีบเหมือนเดิมถามว่าท่านี้วิธีการใช้ของจริงอ่ะใช้ได้ไหมบางคนถามว่าทำไมเราไม่เตะธรรมดาไปเลยมันมีวิธีการใช้ของมันอยู่นะครับก็คือสมมติเราเจอคู่แข่งที่เขาเตะเราคิดเก่งมากแล้วเราอ่านจังหวะที่เขาเตะออกนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เคาน์เตอร์แอทแทคได้ก็คือเขาเตะมาปุ๊บเราหมุนการหมุนจะเป็นวิธีหนึ่งในการหลบท่าลาวคิกไปในตัวนะครับพร้อมกับระยะเตะที่สั้นกว่าลาวคิกก็คือลาวคิกมันจะเป็นประมาณนี้แต่ท่านี้เราจะหมุนตรงถีบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เป็นหนึ่งในท่าที่แก้ลาวคิกได้ดีนะครับครับก็จบแล้วนะครับแบบท่าแบ็คคิกหรืออุชิโดเกรินะครับก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ